คุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุธที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวลัยทิพย์เปรียมทวีธนโชตพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom 072.com พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะ และในวันนี้นะคะก่อนที่จะรับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจค่ะบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมต้องเข้าถึงธรรมอย่างแน่นอนความปรารถนาของพ่อจะสมหวังนั้นลูกทุกรูปทุกคนต้องร่วมมือกันต้องปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนากันไปทุกวันทุกคืนทำกันไปเรื่อยให้สม่ำเสมอสักวันหนึ่งเมื่อบารมีของเราเต็มเปี่ยมจิตใจเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเราต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวแรกของวันนี้ค่ะเป็นข่าวของทางพระสงฆนิกรชาวอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะได้รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าวร่วมถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นฉัดแก้วร่มกล้าของปวงชนชาวไทยทรงเป็นอัคราศาสนุประมภพธรรมุบำรุงค้ำจุนพระพุทธศาสนาสืบสารรักษาและต่อยอดให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศไทยสืบมาจนทุกวันนี้ สำหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนี้จัดโดยอำเภอคลองหลวงร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายและองค์กรภาคีความร่วมมือโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขค่ะ ค่ะคุณผู้ชมค่ะและทางคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถระสมาคมร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีร่วมดําเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างส,างสปายะสู่วัดด้วยวิถี5ซหรือ Big c l ล a n i n g Day ค่ะเฉลิมพระเกียรติเดองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะ เมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัสร้างสุขฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมรวมกับเครือข่ายองค์กรภาคีร่วมดำเนินงานโครงการวัดประชารัสร้างสุขจัดให้มีกิจกรรมรวมพลังสร้างสปายะสู่วัดด้วยวิถี5สหรือ Big Cleaning Day ณวัดสายสุวรรณ ตำบลคลองสี่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัว6รอบ72พ 28, รรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ และจิตอาสาพ,พัฒนาศาสนสถานร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเนรม,มิตให้สถานที่แห่งนี้เป็นธรรมอุทยานรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนเพื่อพัฒนากายภาพของวัดให้เป็นสถานที่สัปปายะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นรมณียสถานอันเป็นความสงบทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนสืบไปค่ะ ทั้งนี้นะคะเครือข่ายองค์กรภาคีความร่วมมือดำเนินงานโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศและปวงประสมนิกรชาวไทยได้เข้าร่วมพิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ค่ะทางระบบ z o ูม a c e b o o k และ YouTube โดยนายองอาจนธธรรมนิธาอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขส่วนกลางได้กล่าวถึงรายละเอียดการจัดงานครั้งนี้ แล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังบทสัมภาษณ์นี้พร้อมกันค่ะในวันนี้นะครับในส่วนของศูนย์กลางการถ่ายทอดสดรวมถึงศูนย์กลางการจัดกิจกรรมนะครับก็อยู่ที่วัดสายสุวพนธณตำบลคลองเสียมเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะครับที่ตรงนี้จังหวัดปทุมธานีนะครับได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจแล้วมาร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเนรมิตนะครับ พื้นที่ให้เป็นธรรมะอุทยานเพื่อที่จะรองรับการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นรมนิยสถานให้ พุทธศาสนิกชนนะครับได้เข้ามาประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับในขณะเดียวกันก็มีการจัดก,กิจกรรม Big c l e a n i n g Day นะครับหรือการสร้างสัป,ปยักษสุวัตด้วยวิถี5สอณวัดต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับโดยความร่วมมือขององค์กรภาคีเครือข่ายในพื้นที่แล้วก็มีการถ่ายทอดภาพบรรยากาศนะครับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทั้งในระบบ Zo ูมระบบ Facebook แล้วก็ทาง y t u t u นะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดความสมัครสมานสมัคมค,คีกลมเกลียวด้วยความรู้รักสามัคคีและที่สำคัญนะครับการทำกิจกรรมสร้างความดีสร้างบุญกุศลในวันนี้เพื่อที่จะน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชะพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหรอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567นะครับซึ่งทางเครือข่ายโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั่วประเทศก็นัดหมายกันในวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2567รร่วมกิจกรรมจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศนะครับต้องขอกราบ บพราะคุณในความเมตตาของคณะส่งทุกรูปนะครับรวมถึงองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ได้ร่วมกับาาคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขทั้งในระดับส่วนกลางนะครับในระดับหนระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบลเป็นสมัครสมานสมัคคีมีหัวใจดวงเดียวกันที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ค่ะคุณผู้ชมคะและทางชมรมพุทธศาสตรสากลค่ะได้จัดกิจกรรมจิตอาส,ะสะรรอาเยาวชนเปลี่ยนโลกแบบออนไลน์ค่ะเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสตรสากลได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเยาวชนเปลี่ยนโลกแบบออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน o ูมให้กับตัวแทนน้องๆเยาวชนเพื่อหล่อหลอมให้น้องๆได้เข้าใจถึงความสำคัญของงานอาสาสมัคร พร้อมที่จะทำหน้าที่ผู้นำเยาวชนชวนเพื่อนๆนในสถานศึกษามาร่วมกันทำความดีในวันสมาธิโลกณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีวันอาทิตย์ที่4ส,สิงหาคมที่กำลังจะมาถึงนี้ค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความเบิกบานและยังได้รับความสุขสงบจากการรับฟังธรรมจากพระอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพระวิรชาติมเหสโขหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน ได้กล่าวถึงความสำคัญของงานอาสาสมัครรวมทั้งการจัดพัตหารการทำหน้าที่ชวนเพื่อนๆมาทำความดีและอนิสงค์ของการถวายทานหลังจากนั้นน้องๆได้รับทราบข้อมูลสถานที่จัดพัตหา,าการะสาน,าน้าที่ชว้งกําหนดการวันสมาธิโลกค่ะและเมื่อจบกิจกรงมน้องๆจิตอาเายาวชนเปลี่ยนโลกต่างมีความเข้าใจและเห็นถงควี่สําคัญของการทำหน้าที่ อีกทั้งยังรู้สึกประทับใจได้รับแรงบันดาลใจและกำลังใจพร้อมที่จะทำหน้าที่เชิญชวนเพื่อนๆในสถานศึกษามาทำความดีเพื่อสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งทางด้านศิลธรรมให้แก่เยาวชนสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะได้กระทำสามีจิกรรมแด่พระผู้ใหญ่ในอำเภอเขาคิชกูด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาค่ะเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะสงฆ์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีได้กระทำสามีจิกรรมแด่พระผู้ใหญ่ในอำเภอเขาคิชกูดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยได้กราบถวายสการะทำสามีจิกรรมและถวายรายงานภาพรวมการดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาของทางวัดพระธรรมกาย แด่พระวชิรกิจจากรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพลวงเจ้าอาวาสวัดทุงตาอินพระครูพุทธบดบริบาลเจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูดเจ้าอาวาสวัดพลวงพระครูพิพิธทพัฒนาการรองเจ้าคณะอำเภอเขาคิชกูดเจ้าอาวาสวัดท่าอุดมและพระครูสุวรรณวิสุทธิวงศ์เจ้าคณะตำบลพลวงเจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีราม และในโอกาสนี้คณะพระผู้ใหญ่ก็ได้เมตตาสนทนาธรรมพร้อมทั้งได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะสำหรับการทำสามีจิกรรมหรือทำวัดพระผู้ใหญ่เพื่อถวายความเคารพต่อครูบาอาจารย์ตามประเพณีของคณะสงฆ์ในช่วงเข้าพรรษาสร้างความสามัคคีในหมู่สงฆ์อีกทั้งยังได้มีโอกาสขอขมาพระมหาเถระได้รับศีลรับพร และรับฟังโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต้นและทำงานพระศาสนาสืบต่อไปค่ะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนางาโนะนประเทศญี่ปุ่นได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายิีลานาเพสัตค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายนางาโนะ ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันโดยได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ห้ารูปพร้อมทั้งได้น้อมถวายพัตาหารเพนอันประณีแด่คณนะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันปฏิบัติธ,ธรรมในเวลาธรรมกายพร้อมกับผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GDN และในโอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้นำกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายที่ลานาเพสัตโดยมีการลยนณมิตวิชุดามัสสึโมโตะและกลารลยนณมิตสุสวาสทากาึกะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้ร่วมการถวายปัจจัยทยธรรมในกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้รับชมประมวลภาพการสร้างบารมีของผู้มีบุญที่เกิดในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่ออนุโมทนาบุญซึ่งกันและกัน จากนั้นทุกท่านได้เดินทางไปปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานน้ามแม่น้ำจิกุมะท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามซึ่งการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนั้นมีอนิสงส์มากมายเพราะเป็นผู้ต่อชีวิตยอมได้ชีวิตที่ยืนยาวปลอดภัยและมีความสุขและตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้นอกจากนี้การช่วยให้สัตว์มีชีวิตที่อิสระเสรี ดังการเข้าถึงพระธรรมและเข้าถึงพระนิพพานอันเป็นดินแดนแห่งความสุขที่เสรียอย่างแท้จริงได้โดยง่ายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและคณะสงฆ์จากทางวัดชีไหลค่ะได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายสังฆทานณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันที่6 6กรกฎาคมที่ผ่านมา คณะสาธทุชนจากวัดชีไหลได้พร้อมใจกันมาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงเข้าพรรษาทุกๆปีค่ะคณะศรัทธ,ธาสาธทุชนจากวัดชีไหลจะได้มาถวายสังฆทานเป็นประจำถือเป็นประเพณีอันงดงามอย่างยิ่งของชาวพุทธที่ได้กระทำต่อก,กันโดยพระนิโคลัสฐานิสโรเป็นผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวต้อนรับและนำนั่งสมาธิ ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายสังฆทานพร้อมทางอุทิศบุญกุศลน,นี้ไปถึงแด่พระมหาเถราจารย์ซิงวินผู้ก่อตั้งวัดฟอกกวงซานประเทศไต้หวันผู้เป็นที่เคารพของชาวพุทธไต้หวันและทั่วโลกซึ่งบรรยากาศการถวายสังฆทานเป็นบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะเต็มไปด้วยความประทับใจและปริมปิติเป็นอย่างยิ่งทั้งฝ่ายผู้มาเยือนและฝ่ายต้อนรับ ถือเป็นการผูกสัมพันธไมตรีอันดีงามทั้งสองฝ่ายค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอันอนันตชยัยและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะ สำหรับพิธีกรรมงานบุญในครั้งนี้ท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันอนันตชัยเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาโดยประธานกองบุญคือกาลยมิแสงอรุณนวลทลาศีและครอบครัวจากนั้นเป็นพิธีถวายกองบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือ กาลเลนมิสุภาพรเนื้อไม้ดีและครอบครัวการเลนมิตรอาภาสิริธนุเสริมพิธีถวายกองบุญคีลานเพสัตประธานกองบุญคือการเลนมิตรประมวลศิลฮกแลนการเลนมิตรแสงอรุณนวลทลาสีและครอบครัวส่วนพิธีถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยประธานกองบุญคือการเลนมิตรประมวลศิลฮกแลนการเลนมิตรพงธาดาพรม,มาแบนและครอบครัว พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้รับฟังปกกากรณกะธรรมจากพระอาจารย์ทยาเขมะธรรมโมซึ่งท่านได้บรรยายธรรมเรื่องลักษณะการให้ผลของกรรม e p 4โดยสรุปธรรมะได้ดังนี้ค่ะเมื่อศึกษาการให้ผลของกรรมแล้วจะเห็นว่าการให้ผลของกรรมมีความซับซ้อนมากซึ่งเป็นการยากมากที่บุคคลทั่วไปจะเข้าใจได้ง่าย และด้วยเหตุที่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของการให้ผลของกรรมจึงทําให้เกิดความคิดเปรียบเทียบแล้วก็น้อยใจในโชคชะตาชีวิตของตนที่เกิดมามีชีวิตที่ลําบากเกิดการประชดประชันชีวิตคิดว่าทาดีไม่ได้ดีซึ่งการคิดเช่นนี้ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดและเป็นอันตรายกับชีวิตเพราะในความเป็นจริงนั้นกรรมไม่ได้สูญหายไปไหน แต่กำลังรอการให้ผลอยู่กับทุกการกระทำที่บุคคลกระทำขึ้นจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ด้วยความเพื่อปิติและเบิกบานในบุญของยอดกาลายานมิตรวัดพระธรรมกายฟอลอริดาถูกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคาและที่วัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีค่ะก็ได้จัดปฏิบัติธรรมแก่ชาวท้องถิ่นค่ะ ณวัดพระธรรมกายเบอร์ลินประเทศเยอรมน,นีชาวท้องถิ่นที่พักอาศัยอยู่บริเวณรอบวัดได้พร้อมใจกันมาปฏิบัติธรรมร่วมกันโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมเกียรติกิติคุโนจากวัดพระธรรมกายบาวาเรียเป็นพระอาจารย์ผู้สอนสมาธิโดยพระอาจารย์ได้เริ่มสนทนาเพื่อสร้างความคุ้นเคยและปรับอารมณ์ให้สบายก่อนที่จะได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิให้มีความสบาย เมื่อทุกคนมีอารมณ์สบายแล้วพระอาจารย์จึงได้ให้ทุกคนค่อยๆหลับตาแล้วทำสมาธิพร้อมกับบริกรรมภาวนาซัมมาอารหังซึ่งครั้งนี้ทุกคนได้นั่งสมาธินานถึง45นาทีภายหลังจากได้นั่งสมาธิร่วมกันแล้วพระอาจารย์ก็ได้สอบถามถึงประสบการณ์ของการนั่งสมาธิโดยหลายท่านกล่าวว่านั่งแล้วรู้สึกผ่อนคลาย บายไม่รู้สึกเมื่อยรู้สึกว่าเวลาของการนั่งสมาธินั้นผ่านไปเร็วมากนอกจากนี้ทุกท่านยังตั้งใจจะนำเอาคำแนะนำดีๆของพระอาจารย์ไปปรับใช้กับการนั่งสมาธิต่อไปอีกด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะรวมทั้งยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะ เดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทบ้างค่ะสำหรับท็อปเทยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับ2นครหลวง14อันดับ3นครหลวง1อันดับ4นครหลวงหอันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง9อันดับ8นครหลวง17 อันดับ9นครหลวง12และอันดับ10แก้วภูทรหนึ่งค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดสกลนครอันดับสองจังหวัดมหาสารคามอันดับสจังหวัดอุบลราชธานีอันดับ4จังหวัดอ่างทองอันดับ5จังหวัดลำพูนอันดับ6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ7จังหวัดรีสเกตอันดับ8จังหวัดชัยภูมิอันดับ9จังหวัดชนบุรี และอันดับ10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญชวนผู้มีบุญทั่วโลกร่วมสวดธรรมจักรกระป๋ะวัฒนสูตรด้วยยอสวด6,668ร6 6ล้าน2 0 7 7 2 7, 27, 7 27, จบในวันอังคารที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567เนื่องในวันธรรมชยัย สวดแล้วนะคะสามารถส่งยอดสวดได้ที่ www. b i t e r w o r l d com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีมุทิตาสการะพระพิสูผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่36พิธีมอบโลกเกียติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบารีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์2 0 0 0กว่าวัดทั่วประเทศปีที่24และพิธีถวายธยธรรมคณะสงฆ์3 2 3วัด 4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่20กลครั้งที่172ในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคมพุทธศักราช2567ค่ะนสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-100 0ค่ะขอเชิญร่วมมหาสังฆทานครั้งยิ่งใหญ่ตักบาตรพระ1 0 0 0 0รูปนานาชาติ โดยได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์สี่ประเทศและ14จังหวัดภาคใต้มาเป็นเนื้อนาบุญพิธีกรรมตักบาตรค่ะจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคมพุทธศักราช2567เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนน,นิพัฒน์อุทิศ3อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0649916242และ081 6519380หรือสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าอนวัตชานี้กรรมานี้การทำงานที่ไม่มีโทษเป็นมงคลชีวิต สำหรับวันนี้ดิฉันวไลาทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ